วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้จาประสาช่างนะคะรายการดีๆที่ออกอากาศโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะนำสาระความรู้ทันสมัยทางด้านวิศวกรรมมาสู่ผู้ฟังทุกสัปดาห์ค่ะออกอากาศทางวิทยุจุฬา FM 101 MHz 101.5 MHz นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ค่ะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรนะคะเป็นอาจารย์ใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะมาพูดคุยกับเราค่ะและในวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ดาวสุวรรณแสงจันเจริญเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะก็ขอแนะนำอาจารย์ดร.พงธรเจริญสุภานิมิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อการดูดซับก๊าซบนฐานหินค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโลกร้อนนะคะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในฐานหินค่ะก็ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวแล้วก็กล่าวถึงความรู้สึกสั้นๆนะคะในฐานะอาจารย์ใหม่ค่ะของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาค่ะครับได้ครับก็ผมอาจารย์ดร.พงธรเจริญสุภานิมิตนะครับหรือว่าอาจารย์ตุ๋ยนะครับเพิ่งจะได้เริ่มงานกับวิศวะจุฬาเองก็ประมาณ2เดือนครับเรียนจากผมจบจากสหรัฐอเมริกาครับ Oklahoma State University ครับส่วนความรู้สึกที่ผมมีนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของวิศวะจุฬาครับค่ะพอจะทราบมาว่าอาจารย์มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นอาจารย์ค่ะตรงนี้เป็นเริ่มต้นมาอย่างไงคะอาจารย์คือสมัยก่อนก็ต้องยอมรับนิดนึงก่อนว่าตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนมัธยมปลายแล้วครับตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกทึ่งกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับที่สามารถคิดค้นสูตรยกตัวอย่างเช่นนิวตันนะครับซิกมา F เท่ากับ ma เนี่ยสามารถคิดค้นสูตรตัวนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติได้นะครับเราก็เริ่มทึ่งกับตรงนั้นละพองี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรียนจบมัธยมแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ที่วิศวะจุฬาตอนเรียนปริญญาตรีนะครับก็รู้สึกว่าอาจารย์ในคณะเนี่ยเก่งๆหลายท่านเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราชอบวิศวะหรือเปล่าอยากเรียนอะไรกลับกลายเป็นว่ารู้สึกว่าเฮ้ยวิศวะเคมีตอนที่เข้าไปเรียนในปี2รู้สึกว่าโอ้เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนแล้วรู้สึกเราอินไปกับมันนะครับแล้วในขณะเดียวกันตอนนั้นที่เรียนอยู่ที่วิศวะเนี่ยนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสอนพิเศษบ้างเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับแบบจากเด็กที่เราเคยสอนเนี่ยนะครับเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยไม่ชอบฟิสิกส์เลยแต่เราสามารถเปลี่ยน attitude หรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของเด็กคนนั้นเนี่ยให้จากที่ไม่ชอบเราไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเรียนไปแล้วเขาสามารถนำไปใช้ในประโยชน์ได้ยังไงกับในอนาคตครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้แสดงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถมีอิทธิพลกับความคิดของเด็กได้ในขณะหนึ่งเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ทำให้ผมตัดสินใจเองว่าผมก็อยากจะไปเรียนปริญญาเอกต่อครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเด็กถือว่าเด็กๆเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ด้วยที่อยากจะเป็นอาจารย์ก็เลยอาจารย์ก็เลยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะใช่ค่ะแล้วก็ในการเรียนปริญญาเอกนะคะเราก็ต้องมีการทำวิจัยค่ะในหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากการดูดซับก๊าซบนฐานหินค่ะก็อยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงการวิธีการดำเนินงานวิจัยนะคะแล้วก็ที่มาของงานวิจัยค่ะแล้วก็กล่าวสั้นๆว่างานวิจัยอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีทฤษฎีอะไรที่เกิดขึ้นมาจากงานวิจัยค่ะครับได้ครับก็ตัวงานวิจัยของผมนะครับจริงๆผมถ้าเกิดจะให้พูดให้เห็นภาพง่ายๆชัดๆนะครับผมก็ขอแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนหลักๆแล้วกันนะครับคือส่วนที่1ของผมเนี่ยจะเป็นส่วนของการทำการทดลองนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะเอามาอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับของแก๊สบนฐานหินนะครับแล้วก็ส่วนที่3ของผมเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเอาตัวฐานหินเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลยังไงกับพฤติกรรมของการดูดซับแก๊สนะครับเป็น3ส่วนหลักๆเป็น3ส่วนหลักๆใช่ครับคืองานวิจัยนี้เริ่มต้นมาจากการที่ทางงานวิจัยทางผู้วิจัยต้องการเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคุณว่าจะใช้กับอุตสาหกรรมไหมคะก็มีนะครับก็คือเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่า โลกของเราเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปแล้วก็มีความพยายามที่จะต้องการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศซึ่งมันก็มีคนที่จะพยายามลองหาวิธีการใหม่ๆที่จะกำจัดตัวคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนั้นออกไปซึ่งคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทำอย่างนี้ดูสิว่าในเมื่อตัวเหมืองถ่านหินบางเหมืองเนี่ยที่ถูกเอามีเทนออกไปจนหมดแล้วหรืออาจจะเป็นเหมืองถ่านหินที่ลึกเกินไปคนไม่สามารถลงไปเก็บกู้ถ่านหินออกมาได้ลองดูซิว่าเราสามารถเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอัดเข้าไปในเหมืองตัวนั้นแล้วปิดซีลทิ้งไว้เลยได้ไหมนะครับค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่มาของงานวิจัยของอาจารย์ที่ออกมาเป็น3ขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายไปขออย่างนี้ขอให้อาจารย์อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดนิดนึงค่ะก็คือต้องบอกกันก่อนว่าตัวขั้นตอนที่1เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานวิจัยต่อยอดมาจากพี่เลี้ยงของผมนะครับเป็นผมขอเรียกเขาว่า postdoc แล้วกันนะครับคือตัวพี่เลี้ยงของผมเองเนี่ยเขาทำในส่วนของการทำนายพฤติกรรมของการดูดซับแก๊สบนถ่านหินพองี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาถึงตรงช่วงเวลาของผมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเชลแก๊สเนี่ยดังมากอยู่ๆก็บูมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาของผมโพสต์ด็อกแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยหรือเราลองสวิชเกียร์ดูไหมเปลี่ยนจากตัวถ่านหินเนี่ยมาลองใช้กับเชลดูก่อนแล้วดูซิว่าพฤติกรรมหน้าตาของการดูดซับแก๊สของถ่านหินกับเชลเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเหมือนกันไหมหรืออะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเอาตัวเชลเนี่ยนะครับลักษณะคล้ายๆถ่านหินเลยแต่แค่ว่าเชลเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับแก๊สต่ำกว่าแค่นั้นเองคือเป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งหนึ่งใช่ครับก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่ครับเป็นคาร์บอนเหมือนกันซึ่งภายในเชลก็จะมีมีเทนเหมือนกันเลยคล้ายๆกับตัวถ่านหินเลยแต่แค่ว่าลักษณะรูพรุนหรือลักษณะอะไรพวกนี้มันแค่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนประกอบของมันอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับก็เลยพอเราลองเอาเชลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากจะทดสอบสมมติฐานของเราว่าโมเดลที่ตัวพี่เลี้ยงของผมเนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยสามารถเอามาอธิบายพฤติกรรมของการดูดซับแก๊สบนเชลได้ไหมนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็พิสูจน์ออกมาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับมันสามารถที่จะเอาโมเดลที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยมาอธิบายตัวเชลได้เพราะเนื่องมาจากว่าเชลกับถ่านหินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณสมบัติของสสารของมันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่1เป็นขั้นแรกในการเลือกในการทดสอบระหว่างสาร2ชนิดใช่ครับว่าจะเป็นถ่านหินดีหรือเป็นเชลดีลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็พอมาในส่วนที่2ปุ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการต่อยอดละก็คือตัวโมเดลของพี่เลี้ยงของผมเนี่ยเขาพูดได้ถึงแค่ตัวถ่านหินเนี่ยมันถูกดูดถ่านหินสามารถดูดซับแก๊สได้มากน้อยแค่ไหนแต่ประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอัดเข้าไปในเหมืองถ่านหินเนี่ยนึกถึงสภาพก้อนอิฐครับเป็นก้อนอิฐซ้อนๆกันซึ่งไอตัวก้อนอิฐพวกนั้นเนี่ยพอมีคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไหลเข้าไปในช่องระหว่างตัวก้อนอิฐเนี่ยนะครับก้อนอิฐพวกนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามันเป็นมันเป็นถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านหินลักษณะคล้ายๆฟองน้ำครับคือพอมันเจอน้ำฟองน้ำก็มีการบวมลักษณะก็คล้ายๆกันใช่ครับตัวถ่านหินเนี่ยพอมันดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมันก็บวมพอถ่านหินมันบวมปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอการบวมของมันเนี่ยทำให้ตัว passage หรือว่าตัวช่องว่างที่ทำให้แก๊สไหลเข้าไปได้เนี่ยนะครับมันปิดแล้วมันก็บล็อกชนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงถ้าเราไม่เอาคาร์บอนไดออกไซด์อัดเข้าไปเลยเราก็ไม่รู้จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าเราอัดมากจนเกินไปมันก็ไหลเข้าไปไม่ได้อีกเพราะมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเกิดการบวมแล้วเกิดการบล็อกไม่ให้ตัวแก๊สเนี่ยไหลเข้าไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องมานั่งหาจุดว่าจุดที่ดีที่สุดในการอัดเนี่ยอัดมากเท่านี้อัดมากไปก็ไม่ดีอัดน้อยไปก็ไม่ได้สุดท้ายตอนหลังก็นั่งหาจุดที่มันเหมาะสมที่สุดลักษณะคล้ายแบบนั้นครับอันนี้เป็นขั้นที่2ใช่ครับหลังจากเลือกวัสดุเลือกสสารที่จะมาใช้ก็นำมาทดลองนำมาวิเคราะห์ค่ะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในส่วนที่3เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมก็จะมาดูอีกว่าพวกเชลหรือว่าพวกถ่านหินเนี่ยนะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วถ่านหินก็จะมีคาร์บอนมีออกซิเจนมีซัลเฟอร์เราก็จะมาดูว่าส่วนประกอบพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกับการดูดซับแก๊สมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตอีกนะครับค่ะส่วนที่3ก็คือนำสสารมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเจ้าตัวถ่านหิน มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก็ว่าเขามีคุณสมบัติทางด้านกายภาพแล้วก็เคมียังไงใช่ครับแล้วก็ดูว่ามันส่งผลกับการดูดซับแก๊สได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันจะสุดท้ายตอนหลังก็เอาไปใช้ในการทำนายครับก็จะเป็นจุดเด่นตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือได้ค่ามาเอาไปใช้ในการทำนายนั่นเองใช่ครับค่ะก็เป็น3ขั้นตอนที่อาจารย์ทำการทดลองผ่านมานั่นเองใช่ครับค่ะการทดลองของอาจารย์นะคะเท่าที่ฟังแล้วคือมีประโยชน์มากณสถานการณ์ปัจจุบันของโลกเราโลกร้อนเกิดจากหนึ่งในสาเหตุก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช่ครับเราปล่อยออกมานั่นเองค่ะก็อยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงจุดเด่นแล้วก็ประโยชน์ของงานที่อาจารย์ทำมาค่ะงานวิจัยค่ะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าตัวเอางี้ก่อนว่าผมขอแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนมันจะมีประเด็นที่1ก็คือดูว่ามันดูดซับได้มากน้อยแค่ไหนกับประเด็นที่2คือดูว่าแก๊สที่อยู่ข้างในของมันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวจุดเด่นข้อที่3ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงที่บอกว่าผมเอาส่วนประกอบของถ่านหินมาดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่พวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกไปในเชิงของการทำนายว่ามีมีเทนอยู่ในถ่านหินตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับคือสมมติเราบอกว่าเรามีเหมืองอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีแก๊สมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมมติเจาะลงไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวไม่มีแก๊สหรือว่าแก๊สที่มีเนี่ยไม่ได้มีมากเพียงพอที่ต้องการสุดท้ายตอนหลังคือก็สิ้นเปลืองงบประมาณถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็มี intention ว่าเฮ้ยอย่างนี้ทำยังไงดีก็เลยพยายามมองว่าอย่างนี้ดีไหมลองเอา sample หรือลองเอาถ่านหินที่เราขุดขึ้นมาได้เนี่ยลองมาดูซิว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างคาร์บอนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่ซัลเฟอร์เท่าไหร่หลังจากนั้นก็เอาไอ้ตัวนั้นเนี่ยไปทำการทดลองดูว่ามันดูดซับมีเทนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาโดยตัวแปรต้นของเราก็คือเป็นอะไรบ้างครับเป็นพวกเปอร์เซ็นต์คาร์บอนเปอร์เซ็นต์ซัลเฟอร์เพื่อที่จะเอาพวกนั้นเนี่ยไปทำนายเลยว่าในถ่านหินตัวนั้นมีมีเทนมากแค่ไหนอ๋อคือนอกจากงานของอาจารย์จะทำนายเรื่องดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังสามารถทำนายปริมาณก๊าซมีเทนที่เราต้องการขุดขึ้นมาใช้ใช่ครับก็คือในเหมืองถ่านหินได้ด้วยครับลักษณะคล้ายอย่างนั้นคืออยากจะดูรู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเหมืองนั้นมันเหมาะสมหรือว่าคุ้มไหมที่จะขุดมันก็คือก่อนที่จะเริ่มขุดเหมืองได้ซ้ำใช่ครับก็คือมีความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นคือโมเดลส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถพัฒนาที่จะทำนายได้แล้วแต่ว่าค่าของมันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกต้องมากแค่นั้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าตัวถ่านหินเองเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในส่วนระหว่างที่ยังต้องศึกษากันอยู่ต่อไปครับค่ะยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจค่ะคือโปรเจกต์อาจารย์ตอนแรกเหมือนแค่เท่าที่ฟังเท่าที่เข้าใจเองว่าเหมือนเป็นช่วงสุดท้ายหมายถึงว่าจะปิดเหมืองและจะเอาถ่านหินไปใช้อะไรประโยชน์อะไรได้บ้างแต่นี่เริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดเหมืองเลยก็คือเริ่มทำนายเลยว่าเหมืองนั้นเหมาะสมที่จะขุดขึ้นมาขุดถ่านหินหรือว่าขุดกู้คาร์บอนไดออกไซด์กู้มีเทนขึ้นมาใช้หรือเปล่าใช่ครับค่ะแล้วสุดท้ายพอใช้เสร็จก็สามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปใส่ในเหมืองนั้นได้หรือเปล่าใช่ครับค่ะเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบในตัวเองก็อย่างที่บอกก็อย่างที่อาจารย์ดาวบอกนะครับก็คือดึงมีเทนขึ้นมาพอดึงจนมาหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรละก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์อัดกลับเข้าไปแล้วก็ปิดเหมืองเลยเป็นการแก้ปัญหาก็เป็นการใช้ประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่า zero waste เหมือนเอาจนหยาดหยดสุดท้ายครับหยาดหยดสุดท้ายโอ้โหเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้อันนี้เป็นการทดลองที่สหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอยากจะให้อาจารย์พูดกล่าวถึงการนำไอเดียของอาจารย์ก็ได้ค่ะการประยุกต์ใช้โปรเจกต์หรือว่าไอเดียนี้ในประเทศไทยของเราค่ะอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็งานตัวนี้เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะใหม่มากเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆตอนนี้นะครับที่ประเทศสหรัฐเนี่ยยังเจออยู่สำหรับในงานของคาร์บอนไดออกไซด์ sequestration หรือว่าตัวที่บอกว่าเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับคือเนื่องมาจากว่าวิธีการนี้เนี่ยยังเป็นวิธีการที่ราคาแพงอยู่เพราะเนื่องมาจากว่าจะต้องทำการอัดคาร์บอนไดออกไซด์ใส่ลงไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการใส่พลังงานเข้าไปเพื่อที่อัดแก๊สเข้าไปซึ่งไอ้ตรงส่วนนั้นแหละครับจะเป็นตัวที่ทำให้โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยยังดูเหมือนมีอุปสรรคอยู่คือต้องใช้พลังงานในการอัดลงไปแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงซะเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดกันไปครับเดี๋ยวมันก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้วิธีนี้มัน คุ้มค่าขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการลด energy consumption หรือว่าอาจจะมีวิธีการอื่นๆเข้ามาอีกการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดไปใช่ครับส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยเท่าที่ผมเคยอ่านรายงานนะครับก็คือในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีถ่านหินเหมือนกันแล้วก็มีตัวเชลด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในสหรัฐเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เชลแก๊สดังๆหรือว่าเชลออยล์ดังๆเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวโมเดลตัวนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยในการที่จะเอาไปดูว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยในเชลในชั้นเชลของประเทศไทยของเราเนี่ยมีเทรนไหมที่จะกู้ขึ้นมาได้แล้วเหมาะสมที่จะขุดกู้ขึ้นมาหรือเปล่าใช่ครับเป็นการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยที่อาจารย์คิดว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับค่ะแล้วก็เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการไปร่ำเรียนศึกษาที่ต่างประเทศมานะคะก็อยากจะขอให้อาจารย์กล่าวสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งการทำวิจัยการเรียนการใช้ชีวิตตอนที่เราเรียนปริญญาเอกค่ะที่เมืองนอกค่ะครับก็ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมขอแบ่งเป็นส่วนของวิชาการแล้วก็อันที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการนะครับในส่วนของวิชาการเองเนี่ยก็แน่นอนว่าการทำวิจัยเนี่ยก็ต้องเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับก็มีการทำงานที่ร่วมกับ advisor ของเราการทำงานร่วมกับ postdoc การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันกับของเราเลยหรือว่าบางครั้งจะมีการทำงานกับคนอื่นที่มาจากแลบอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือการเข้าใจใน culture ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีนิสัยใจคอมีระบบการคิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราได้เข้าไปคุยกับเขาว่าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เขาคิดยังไงถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดลักษณะของการเข้าใจกันแล้วเราก็จะสามารถดีลงานกับเขาได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสำหรับการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยยังใช้ซะเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่า language barrier เนี่ยหรือว่าอุปสรรคทางภาษาเนี่ยมันก็มีส่วนเยอะเลยทีเดียวที่ทำให้สิ่งที่เราอยากจะพูดหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อความเนี่ยออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้ 100% แต่ว่าของแบบนี้มันปรับตัวกันได้ครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาคุยกับเขาไปบ่อยเดี๋ยวเราก็ได้เองนะครับแบบนี้ค่ะเป็นทั้งเรื่องวิชาการเรื่องปรับตัวครับค่ะตรงนี้เป็นส่วนของวิชาการแล้วก็มาตรงส่วนของอันที่ไม่ใช่วิชาการบ้างนะครับผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นประธานนักเรียนไทยที่นู่นนะครับ Thai Student Association ของ Oklahoma State University นะครับในส่วนของตรงนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวนะครับคือเราจะต้องมีการจัดแสดงงานโชว์ให้คนต่างชาติเขาดูครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวิถีการกินยังไงนะครับหรือว่าเรามีวิถีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเรายังไงบ้างนะครับก็คือมีอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าสนุกมากปีนั้นเนี่ยทำการบรีฟรวมกันหมดเลยคือเอาการเต้น4ภาคนะครับมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเราเอา4อันนั้นเนี่ยนะครับมาจัดแสดงให้ชาวต่างชาติเขาดูว่าเนี่ย4ภาคนี้เนี่ยออกมาลักษณะการเต้นไม่เหมือนกันลักษณะความเร็วของจังหวะเพลงไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายเราเนี่ยการระบำ4ภาคตัวนั้นก็ทำให้ปีนั้นเนี่ยประเทศไทยชนะด้วยครับมีการแข่งขันด้วยครับโอ้สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ก็คืออาจารย์เป็นประธานในการจัดงานปีนั้นผมเป็นไอ้นี่ครับปีนั้นพอดีตอนช่วงนั้นเป็นเพียงแค่อะไรนะเฮลันยิกครับปีนั้นแต่ว่าหลังจากปีนั้นเนี่ยก็เป็นประธานครับค่ะก็คืออาจารย์ร่วมกิจกรรมของทางนักเรียนไทยแล้วก็กิจกรรมนอกจากกิจกรรมวิจัยก็มีกิจกรรมที่ทำกันในกลุ่มคนไทยด้วยใช่ครับค่ะก็เหมือนอาจารย์อยากจะบอกว่านอกจากการวิจัยแล้วก็อยากจะให้คนที่ไปเรียนได้เปิดโอกาสใช่ครับเปิดโอกาสทำกิจกรรมอื่นๆด้วยใช่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งเลยครับผมว่าค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะเราไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวเราไปเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้กลับมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยของเราค่ะก็ก่อนที่เราจะจบรายการไปนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดถึงผู้ฟังทางรายการของเราค่ะก็อาจจะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาของเราค่ะครับก็ผมก็ขอฝากถึงเยาวชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนม.ปลายหรือว่าอาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในระบบมหาวิทยาลัยในปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงในเมื่อผมเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงวิธีการเรียนรู้ของพวกน้องๆทุกคนนะครับว่า ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิศวกรรมก็ได้นะครับอย่าเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้สอบอย่างเดียวอย่าเรียนรู้เพื่อที่จะเนี่ยให้มันผ่านไปจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีจุดเชื่อมโยงของมันนะครับมันจะมีตัวต้นมันมีตัวกลางแล้วมันก็มีตัวปลายสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเราเชื่อมโยง1ไป2 2ไป3ได้แล้วเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่า1กับ3เนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ต้องไปจำ1เราไม่ต้องไปจำ3เราจำแค่จุดหลักๆจุดเดียวพอแล้วเราไปแตกแยกย่อยได้ทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้องๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนื้อหาอย่างยกตัวอย่างเช่นม.ปลายอย่างเงี้ยฟิสิกส์เนี่ยมีตั้งหลายบทคณิตศาสตร์มีตั้งหลายบทแต่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะมาเชื่อมโยงจุดสุดท้ายตอนหลังเราหาได้ว่าจริงๆแล้วเราจำแค่กลุ่มก้อนเดียวพอเนี่ยนะครับมันก็ทำให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพแล้วเราก็ไม่ต้องจำมันเยอะเนี่ยแหละครับคือวิธีการเรียนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็อยากจะฝากไว้จุดนี้ครับค่ะก็คืออาจารย์แนะนำว่าไม่ใช่แค่สักแต่เรียนไปต้องมานั่งคิดพิจารณาบทเรียนของเราด้วยเชื่อมโยงให้เป็นค่ะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ตุ๋ยที่สละเวลามาพูดจาประสาช่างกับเราในวันอาทิตย์เช้าๆอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบรายการไปนะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมลนะคะอีเมล info@eng.jula.ac.th ค่ะหรือฟังรายการย้อนหลังได้ที่ทางเว็บเพจของคณะนะคะ www.eng.jula.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังรายการเรามานะคะและพบกันในวันอาทิตย์หน้านะคะเช้าๆอย่างนี้เวลาประมาณ 8:30 น.ถึง 9:00 น.ค่ะและในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ